สวัสดีครับ The Panel Power ครับวันนี้เรามาทดสอบชุดบ้านบนดอยนะครับให้กับพวกเราได้ดูกันชุดนี้จะเป็นชุด12โวลต์โดยเฉพาะนะครับไม่ต้องมีอินเวอร์เตอร์เหมาะสำหรับนอนในสวนนอนบ้านนอนนาอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะใช้ไฟชุดเล็กๆผมดีไซน์ไว้ตามที่หลวงลุงนันออกแบบนะครับ ท่านสั่งว่าใช้สัก2หลอดหลอดหนึงยาว5เมตรอีกหลอดหนึงยาวสัก3เมตรนะครับแล้วก็ใช้แผง60วัตต์แบตเตอรี่หลวงลงุลงมีอยู่แล้วนะครับเป็นแบตเตอรี่มือ2องญา,าติโยมบริจาคมาน่าจะ45แอมป์นะครับน่าจะเป็น4 5แอมป์ก็เดี๋ยวเราจะดูว่าแค่นี้เราก็อยู่ได้นะครับเปิดหลอดไฟให้ดูหน่อย ตัวนี้ผมใช้เป็นสวิตปอกแพ็กสหลอดเลยนะครับอ่าตัวหนึ่งเป็นออกขาวอีกตัวหนึ่งเป็นวอร์มไว้นะครับแล้วก็ยังมีที่ไม่เหมือนชาวบ้านนะครับดูดูที่ตัวนี้นะครับก็จะมีสายผมทําไว้1เมตรนะครับหน่วยงานที่จะได้รับชุดนี้จะเป็นโครงการในพระราชดำริของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ เขาไม่มีไฟ,ฟ้าใช้แต่ว่าเขาจะมีตัวแท่นชาร์จวิทยุรับส่งสื่อสารนั่นนะครับผมอันนี้จำลองเอามาใช้ตัว USB นะครับนี่นะฮะนี่เผื่อ,อพวกเราสนใจเป็น USB ชาร์จก<ม>็ชาร์จมือถือได้สี่เครื่องนะครับก็ามาทำแจ็คเป็นแจ็คตัวผู้นี้ดังนั้นสามารถเอาแจ็คตัวนี้นี่นะครับเสียบเข้าไปกับแท่นชาร์จโทรศัพท์โทษฮะวิทยุสื่อสารได้ก็เท่ากับว่ามือถือมาชาร์จตรงนี้นะ มือถือเจ้าหน้าที่เนี่ยมาชาร์จตรงนี้ออก2อแอมป์นะครับอ่าไม่ไม่เบาไม่เบาส่วนชาร์จคอนโทรลรุ่นนี้ก็ทั่วไปนะครับพวกเรารู้จักกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถามราคาเหรอยังไม่ได้คำนวณน,นะครับก็เฉพาะแผงก็พันกว่าบาทแล้วนะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ถ้าเป็นทั่วๆไปนี่ก็น่าจะอยู่สักสองสามพันนะครับส่วนตัวตัวชาร์จนี่ผม ผมคิด2,001นะครับเพราะว่ามันต้องมีการต่ออุปกรณ์อะไรเข้าไปบางอย่างด้วยพร้อมสายฟงสายไฟนะครับยังไงถ้าสนใจก็ทักทายมานะครับชุดนี้ง่ายๆอยากรู้อยากทำเองทักมาครับผมสอนให้ฟรีนะครับไม่หวงด้วยนะครับขอบคุณครับ